ทางผู้ช่วยสัตว์ราจาดย์ดรสุวิชายยังบอกอีกด้วยนะคะบ,บอกว่าหากจะคุยอะไรกันก็คุยกันเป็นการภายในไม่มีปัญหาแต่ราชการเองเนี่ยยังไม่จําเป็นจะต้องไปสู่คกเข้าไปส่งเอกสารอะไรทั้งหลายเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าใครเนี่ยจะเป็นนายกแม้แต่ตําแหน่งประธานสภาเรายังไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นทางราชการเองอาจจะเตรียมข้อมูลเอาไว้ก่อนไม่จําเป็นจะต้องรีบเข้าไปพบแต่ถ้าใครอยากจะไปพบก็ตามใจระวังจะเข้าไปผิดห้องผิดคนแล้วจะรู้สึกถึงเวลาแล้วไม่ใช่นายกคนนี้ขึ้นมา ทางผู้ในการนิดาโพยังมีการพูดถึงแนวโน้มการจัดตั้งรัฐบาลด้วยนะคะว่าจะต้องเริ่มดูตั้งแต่ตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนค่ะว่าจะจบลงยังไงหากจบลงด้วยว่าเป็นของพักเก้าไกลก็จบลงตามนั้นแต่ถ้าหากว่าพักเก้าไกลเนี่ยและก็พักเพื่อไทยต่างไม่ยอมก็ต้องรอดูกันว่าในวันเลือกประธานสภาเนี่ยจะเป็นยังไงหากสองพักเนี่ยต้องแข่งกันก็ขึ้นอยู่กับสภามองเลยค่ะว่าใครเหมาะ และถ้าหากว่าเลือกแล้วเนี่ยได้เป็นของพักเพื่อไทยก็เชื่อว่าไม่น่าจะตั้งรับฐบาลได้และพักเก้าวไกลก็คงยอมถอยไปเป็นฝ่ายค้านซึ่งมองว่าสถานการณ์ตอนนี้ถ้าหากว่าพักคก้าวไกลต้องการที่จะเป็นรับฐบาลจะต้องยอมพักเพื่อไทยทุกอย่างทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีและประธานสภาและถ้าหากว่าคุณพิธาเนี่ยนะคะโดนเรื่องถือหุ้นสื่อก็อาจจะต้องเลือกคนของพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นนายกและแม้จะเสนอคนของพักเพื่อไทยเป็นนายก <Yeah. S 1> หากยังมีพักคก้าไกลร่วมรับฐบาลก็ยังมีคํถาถามาว่าสวจะโหวตให้รหรือเปล่า ซึ่งหากว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยตั้งรัฐบาลร่วมกันกับพรรคเก้าไกลอันนี้น่ยนะคะทางอาจารย์เองก็เชื่อว่าสอวอไม่โหวตนายกให้อย่างแน่นอนแต่อาจจะได้เสียงสอสอเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยอันนี้ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ด,ดรสุวิชาเป้าอารีก็ให้สัมภาษณ์กันเอาไว้โดยออกมาเตือนบรรดา8ปดพรรคร่วมเลวค่ะว่าไม่ควรจะตั้งคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านแลวก็อย่าได้เรียกข้าราชการมาให้ข้อมูลเพราะว่ายัางไม่ใช่รัฐบาลแล้วค่ะ